หลักทรัพย์และสื่อมวลชนทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนหรือ UAC ค่ะในลำดับแรกนะคะดิฉันขอแนะนำท่านผู้บริหารที่จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณชัชพลประสบโชคกรรมการผู้จัดการค่ะค่ะและในลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้ข้อมูลกับทุกท่านได้เลยค่ะเอาต้องกดโอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ UAC ก็มาอัปเดตนะครับครั้งแรกประจำปี2559นะครับก็ผมก็มีเรื่องมานำเรียนสั้นๆ นะครับ3ประเด็นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องแรกก็คงจะคุยถึง UAC activity ในรอบปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภานะครับก็ขอนำเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจนะครับได้รับทราบแล้วก็คงจะคุยเรื่องที่2คงจะเป็น financial performance ของเราใน Q1 2016นะครับแล้วก็ future outlook ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนะครับก็เปิดปีใหม่มาตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกจากทางตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ของตลาดหลักทรัพย์ประจำปีนี้นะครับก็มีหลายบริษัท UAC ก็เป็น1ใน5บริษัทที่อยู่ใน MAI ที่ได้รับการพิจารณาเข้าไปเข้าร่วมโปรแกรมในการทำแผนนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรนะครับแล้วก็เดือนมกราก็เป็นเดือนที่ UAC Warrant 1นะครับที่เราออกมาได้3ปีแล้วก็ครบอายุนะครับก็เป็นการ Exercise สิทธิ์ครั้งสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตสรุปนะครับว่าวอลเลนต์1เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมีการใช้สิทธิ์ไปทั้งหมด 33.850 ล้านหน่วยนะครับแล้วก็ไปเอ็กซ์ไซส์เป็นหุ้น UAC ออกมา45ล้านหน่วยเอาตัวเลขกลมๆนะ 45.43 ล้านหุ้นนะครับก็เราก็ได้เงินเข้ามาในบริษัทรวมทั้งหมดนะครับจากวอลเลนต์ตัวนี้นั่นคือ 253.873 ล้านบาทนะครับก็เป็นเงินที่มาช่วยเสริมให้เราสามารถลงทุนแล้วก็ขยายธุรกิจเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่ได้ใช้สิทธิ์นะครับมาเดือนเมษายนนะครับเราก็จะมีactivity สำคัญอันหนึ่งของ UAC ก็คือการที่เราเนี่ยไปซื้อกิจการนะครับโรงไฟฟ้าเสาเทียน A แล้วก็โรงไฟฟ้าประดู่เท่าจากทางราชบุรีพลังงานมาทั้ง2แห่งเนี่ยรวมกันแล้ว capacity อยู่ที่ 6.9 เมกะวัตต์นะครับกลมๆก็คือ7เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ทำการโอนกิจการโรงไฟฟ้าเนี่ยเรียบร้อยเมื่อวันที่1เมษายน2559นะครับก็เป็น activity สำคัญอันหนึ่งของ UAC ในรอบครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับแล้วก็เรามีการจัดประชุม AGM ผู้ถือหุ้นนะครับวันที่21เมษายนนะครับที่สถานที่ก็จัดที่ตึกสำนักงานใหญ่ของ UAC นะครับก็เราก็มีมติหลักๆนะครับที่ผมขอนำเรียนให้ทราบนะครับ3ประเด็นนะครับเรื่องแรกคือเราก็มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนะครับ 0.10 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็จ่ายชำระให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้วแต่วันที่19พฤษภานะครับ2คือเราก็มีมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 200.28 ล้านหุ้นนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น RO นะครับ133.52 ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เป็น PP นะครับ 66.76 ล้านหุ้นความหมายของ General Mandate เนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีความจำเป็นในการที่ต้องไปเพิ่มทุนนะครับก็คงไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดมีโครงการดีๆมีโปรเจกต์ที่เราอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็ขอผู้ถือหุ้นก็กรุณานะครับก็อนุมัติให้เราสามารถทำ General Mandate ได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ประชุม AGM คราวหน้าก็จะมตินี้ก็ต้องยกเลิกไปนะครับเป็นปีต่อปีนะครับเรื่องที่3ที่เป็นมติสำคัญของ AGM ก็คือเรื่องของการที่ผู้ถือหุ้นก็อนุมัติให้เราออกหุ้นกู้นะครับขายหุ้นกู้ได้ในมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาทซึ่งเราก็หลังจากได้รับอนุมัติเนี่ยเราก็มีการออกหุ้นกู้ไปแล้วล็อตแรกนะครับ500ล้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับซึ่งเงิน500ล้านเนี่ยเราก็ได้รับมาแล้วนะครับแล้วก็300ล้านเนี่ยเราไปคืน BE ซึ่งเป็น
ระยะสั้นนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างสตรัคเจอร์ทางการเงินนิดนึงให้มันยาวขึ้นขึ้น PE ไป300ล้านนะครับแล้วก็อีก100ล้านก็เราไปใช้ในโครงการที่เราเดินท่อแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้เงินทุนหมุนเวียนตรงนี้ก็เข้าไปเสริมนะครับในการที่เราทำโครงการท่อแก๊สธรรมชาติแล้วอีก100ล้านเราก็สำรองไว้นะครับก็เตรียมลงทุนเพิ่มเติมนะครับเราก็ยังมีหุ้นกู้เหลืออยู่อีก500ล้านที่สามารถออกได้นะครับจากมติที่ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้นะครับเดือนพฤษภานะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย UAC ก็ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน30บริษัทจดทะเบียนในบริษัท MII นะครับที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งตลาด MII ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ NIA เนี่ยก็คัดเลือกเราเป็น1ใน30บริษัทนะครับที่จะมีโครงการที่จะส่งเสริมแนวความรู้แล้วก็ให้อาจจะเป็นเงินทุนสนับสนุนนะครับในการพัฒนานวัตกรรม innovationนะครับซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของ product อย่างเดียวนะครับรวบครอบคลุมไปถึงเรื่องของกระบวนการนะครับ process ในการทำงานแล้วก็การพัฒนาบุคลากรการให้ความรู้ knowledge ของพนักงานด้วยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับเราเข้าร่วมโปรแกรม sustainability ของตลาดด้วยแล้วก็ innovation ด้วยนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเราก็ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานคุณภาพนะครับ ISO 9001ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุด2015นะครับเราก็ผ่านการเซอร์ติฟายเรียบร้อยนะครับนะครับผมขออนุญาตสรุปภาพรวมธุรกิจในปัจจุบันของ UAC ให้นักลงทุนทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย UAC เราก็จะมีธุรกิจหลักดั้งเดิมที่เราทำมาคือธุรกิจเทรดดิ้งนะครับแล้วก็นำเข้าสินค้าพวกเคมีภัณฑ์นะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเน้นนะครับก็คือกลุ่มของทางด้าน Energy ก็คือทางด้านสำหรับขุดเจาะแก๊สธรรมชาติน้ำมันนะครับแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมีขั้นต้นนะครับอันนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ UAC ที่ผ่านมานะครับเรามีลูกค้าในกลุ่มของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วไปอย่างเช่นเท็กซ์ไทล์นะครับโคตติ้งนะครับน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็มีนะครับก็เป็นกลุ่มอินดัสเทรียลแล้วครับแล้วก็เรามีการส่งออกเคมีภัณฑ์บางตัวไปต่างประเทศด้วยนะครับจากโรงงานที่เราร่วมลงทุนกับทางบางจากคือไบโอดีเซลเนี่ยจะมีไบโปรดักต์เป็นครูดกิซาลีนเราก็ส่งออกไปต่างประเทศนะครับก็อยู่ในธุรกิจทางด้านเทรดดิ้งที่เราทำนะครับทางด้านสายเคมีภัณฑ์นะครับเรามีโรงงานผลิตกาวเราเรียกเป็นลาเทคอิมัลชั่นนะครับอยู่ที่สีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกิจการที่เราไปควบรวมซื้อกิจการมาเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เดินกำลังผลิตเต็มที่แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายกำลังผลิตรายที่3นะครับนะครับก็เป็นสายทางด้านเคมีภัณฑ์ UAC นะครับลงทุนเยอะในทางด้าน Alternative and Renewable Energy นะครับเรียกรวมๆก็เป็น Green Energy แล้วกันนะครับสั้นๆนะครับก็ทางด้าน Green Energy นะครับตัวแรกที่เราทำนะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัว Biodiesel นะครับซึ่งเรา Joint Venture กับทางบางจากนะครับมีโรงงานแรกที่เราเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2009แล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างโรงงานที่2เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เทสลันแล้วนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับโรงงานของ BBF โรงที่2ก็เรียบร้อยแล้ว UC ถือหุ้นอยู่ 30% นะครับนอกจากนี้เรามีทางด้าน Green Energy เราก็มีโซล่านะครับเราทำโซล่ารูฟ4โครงการในประเทศก็ COD หมดแล้วนะครับตัวที่2ทางด้านกรีนเอเนอร์จี้ก็คือการที่เอาแฟร์แก๊สยูทิลิเซชันก็คือโรงแยกแก๊สธรรมชาติที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเอาแก๊สธรรมชาติที่เขาเผาทิ้งจากบ่อน้ำมันมาใช้เป็นประโยชน์นะครับก็คือโรงงาน PPP วันนี้ก็ผลิตแล้วนะครับแต่ว่าตัวแก๊สธรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ต่ำกว่าแคปาซิตี้ของโรงงานเราก็เดินท่อแก๊สเพิ่มนะครับแล้วก็ท่อแก๊สอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรับแก๊สเพิ่มได้ตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะจบนะครับแล้วก็ตัว STN กับ POT นี่คือโรงไฟฟ้าที่เราซื้อจากทางราชบุรีพลังงานมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแฟร์แก๊สนะครับซึ่งโรงแยกแก๊สเนี่ยแยกแก๊สธรรมชาตินะครับออกมาเป็น C1 ส่งกลับไปใช้ที่โรงไฟฟ้าเราได้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับธุรกิจที่3ทางด้านกรีนเอนเนอร์จีที่เราทำก็คือเรื่องของไบโอแก๊สนะครับเราทำไบโอแก๊สสำหรับใช้กับรถยนต์นะครับเรียกเป็น CBG นะครับมีโรงงานอยู่ที่แม่แตงนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็คือเราเอาพืชพลังงานก็คือข้าวโพดกับหญ้าเลี้ยงช้างนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยที่โตเร็วเนี่ยมาทำผลิตไฟฟ้า
โรงงานก็ผลิตจ่ายไฟเข้าระบบตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ของ PPM 1 PPM 2อยู่ที่ขอนแก่นอันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เป็นไบโอแก๊สจากพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเราจะมีโครงการที่เราคิดไว้ในไปไลน์นะครับว่า UAC คงจะลงทุนในเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องของเชื้อมวลแล้วก็เรื่องของขยะตอนนี้ก็เตรียมโครงการเพื่อรอกระทรวงพลังงานเปิดนะครับการประมูล VSPP รอบใหม่ทั้งขยะแล้วก็ทั้งเชื้อมวลนะครับแล้วก็มีโครงการเตรียมไว้นะครับก็ผมก็นำเรียนให้ทราบเบื้องต้นอย่างนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยธุรกิจที่ UAC เราแตกลายไปทำก็คือเรามีการทำธุรกิจที่เป็น EPC ก็คือเป็นผู้รับเหมาในการออกแบบก่อสร้างนะครับโรงงานซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทคืออันนึงคือโรงไบโอแก๊สอีกอันนึงก็จะเป็นโรงพวกโซล่านะครับอันนี้เราจะร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทจากอิตาลีนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับก็ให้ทางอิตาลีนี่ก็ถือหุ้นใหญ่ของทั้งไบโอแก๊สแล้วก็ทั้งโซล่านะครับนะครับแล้วก็เรายังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เราทำก็คือทางด้านยูทิลิตี้น้ำนะครับอาจจะเห็นข่าวล่าสุดเราไปซื้อบริษัทที่เราเคยร่วมกับทางบริษัทไฮโดรเทคนะครับชื่อ UAC Hydrotech กลับคืนมานะครับตอนนี้ UAC ก็จะเป็นเจ้าของบริษัทนี้ 100% นะครับเป็นบริษัทตอนนี้ยังไม่มีแอคทิวิตี้อะไรมากนะครับแล้วก็มองช่องทางว่าเราจะทำรายการลงทุนอะไรทางด้านยูทิลิตี้ไหมนะครับถ้าจะมีเราก็ใช้บริษัททางด้านนี้นะครับเป็นตัวลงทุนนะครับก็ขอไปเรื่องของ financial นะครับ performance ของ Q1 2016นะครับก็ยอดขาย Q1 2016เมื่อเทียบกับ2015นะครับยอดขายเราอยู่ที่ 289.21 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับ2015 Q1 นะครับเราก็โตขึ้น 19% นะครับ EBITDA นะครับ EBITDA Q1 2016อยู่ที่ 54.61 ล้านบาทนะครับก็สูงกว่า Q1 ของ2015อยู่ 153.49% นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเนื่องจากเราลงทุนเยอะนะครับโครงการต่างๆพอเริ่มโอเปเรตแล้วเนี่ยมันจะมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเข้ามาในทางบัญชีนะครับค่าเสื่อมเราก็โตขึ้นด้วยนะครับก็เป็น 17.45 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น 49.74% นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นจาก Q1 2015นะครับก็เพิ่มเป็น 51.72 ล้านบาทนะครับในปีนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจทำถูกว่านะครับอาจจะผิดตัวเลขตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอแก้ไขนิดนึงแต่ว่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันนี่อันนี้ไม่น่าใช่นะครับนะฮะก็ตัวหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายในเซลลิ่งเนี่ยแอดมินเอ็กซ์เพนเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับถ้านับรวมงบคอนโซลิเดตงบของทั้งกิจการเนี่ยเราจะมีการนับคอสของตัว UAPC ซึ่งเป็นโรง LaTeX Emulsion ที่เราซื้อกิจการเข้ามาปีที่แล้วมันไม่มีนะครับเราเริ่มรับรู้กิจการรับรู้รายได้จากกิจการนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่ปีนี้เริ่มตั้งแต่มกราเนี่ยตัวนี้มันก็จะเข้ามารวมในงบรวมด้วยนะครับ selling admin expense ของทาง UAPC เนี่ยก็จะเข้ามาด้วยแล้วก็มีบางส่วนที่เรามีการทำดีลเพิ่มเติมในเรื่องของทางราชบุรีที่เรา acquire มาเนี่ย cost มันก็เข้ามาใน Q1 นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับ performance ของเรา net income นะครับใน Q1 2016ได้ดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราโตขึ้นมาถึง 761% นะครับถ้าเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วกับ Q1 ปีนี้นะครับอันนี้ถ้าแบ่งรายได้เป็นประเภทธุรกิจใหญ่ๆนะครับอย่างที่ UAC ทำผมขอ grouping เป็นธุรกิจ trading นะครับ energy chemical แล้วก็ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนจากกิจการร่วมทุนก็คือ BBF นะครับก็เทรดดิ้งก็ยังเป็นพอร์ชั่นหลักของเรานะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยลดลงนะครับ Q1 2016เนี่ยนะธุรกิจเทรดดิ้งนะครับก็จะมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็อยู่ที่168.12 ล้านนะครับมี Energy เนี่ยสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็เพิ่มเป็น 27.49 ล้านนี่ก็สะท้อนเห็นว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มกลับรีเทิร์นมาในปีนี้ละนะครับแล้วก็ทางด้านเคมีคอลที่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการรับรู้รายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญคือตัว UAPC นะครับเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยเกือบ100ล้านใน Q1
ประมาณ 93.61 ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจาก BBF เนี่ยก็โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับใน Q1 ปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับเป็นจาก15ล้านเป็น 34.95 ล้านนะครับถ้ามองให้ดูรูปง่ายๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจเทรดดิ้งกับ manufacturing ปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วน manufacturing เราน้อยมาก manufacturing เรามี2ด้านคือทางด้านเคมีภัณฑ์แล้วก็ทางด้าน energy เนี่ยปีแล้วรายได้จากการผลิตเราเนี่ยแค่ 2% เองนะครับใน Q1 ปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง UAC ชัดเจนว่าธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยตอนนี้รายได้จะลดลงมาเป็นสัดส่วนแค่ 58% แล้วก็รายได้จากการที่เราไปลงทุนมาใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 42% และตัวเลขตัวนี้จะขยายขึ้นอีกนะครับใน Q2 Q3 Q4 ปีนี้เป็นต้นไปนะครับว่าสตรัคเจอร์รายได้ของ UAC เนี่ยมันจะเปลี่ยนชัดเจนในปีนี้นะครับแล้วก็สัดส่วนของ manufacturing เนี่ยปัจจุบันเคมีคอลยังเยอะกว่า energy นะครับ 32% กับ 10% อยู่ energy แต่ว่าหลังจากโครงการท่อแก๊สธรรมชาติที่เราเดินเพิ่มเติมที่สุโขทัยแล้วเสร็จเนี่ยเราก็เชื่อว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยจะปรับนะครับ manufacturing จะมากขึ้นแล้วก็สัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ลงทุนในทางด้าน energy sector เนี่ยก็จะกลับเข้ามามากขึ้นนะครับเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับก็คิดว่า Q2 Q3 Q4 เป็นต้นไปเนี่ยสตรัคเจอร์ตัวนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของ gross margin นะครับ gross margin เนี่ยระดับ gross margin ของ UAC นะครับเราก็ขึ้นลงๆนะครับเราเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับอยู่ที่23เกือบ 24% ในปี2012 gross margin แล้วก็ดรอปลงมาอันนี้เป็นผลเนื่องจากพอเราลงทุนเยอะเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องค่าเสื่อมราคามันจะไปทำให้ตัว gross margin มันลดลงนะครับอย่างไรแล้วแต่เนี่ยปี2015เนี่ยเราmaintain gross margin อยู่ที่ประมาณสัก 17% ซึ่งตามเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้ gross margin เราอยู่ในระดับที่average อยู่ที่ประมาณเกิน 17% ขึ้นไปนะครับ Q1 นี่ก็ยังต่ำกว่าที่เราคาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15% นะ2 3 4เนี่ยถ้าเราเดินแผนที่ PPP ได้เต็มที่นะครับผมก็เชื่อว่าตัวนี้จะดีขึ้นตัว gross margin ก็น่าจะดีขึ้น direction เราน่าจะดีขึ้นนะครับมาดูเรื่อง EBITDAนะครับ EBITDA เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ย2015ทั้งปีเนี่ย EBITDA เราอยู่ที่ 217.31 ล้านนะครับนะครับปีนี้เนี่ย Q1 นะครับเราได้มาแล้ว EBITDA เนี่ยอยู่ที่ 54.61 ล้านนะครับนะครับเราก็เชื่อว่า EBITDA ปีนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับจริงๆตั้งเป้าไว้ EBITDA ปีนี้เนี่ยน่าจะเกิน250ล้านนะครับก็ Q2 3 4เป็นต้นไปเนี่ยตัวเลขเราก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าการผลิตของที่สุโขทัยที่เรารออยู่เนี่ยก็จะกลับเข้ามานะครับก็จะช่วยให้ EBITDA ของ UAC เนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นฝ่ายบริหารยังเชื่อมั่นว่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะครับในปีนี้นะครับส่วนตัวเลข Net Income ปีนี้นะครับก็อยู่ที่21ล้านปีที่แล้วทั้งปีอยู่ที่94ล้านก็ปีนี้ก็ยังเชื่อว่าตัวเลข Net Income นะครับถ้า Q2 3 4เข้ามาแล้วนี่ก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวเลข Q1 2016นะครับ EBITDA ก็อยู่ที่ประมาณ 16% 18% นะครับตัว Net Profit Margin อยู่ที่ 7% อันนี้เมื่อเทียบกับยอดขายนะครับแล้วก็ Return on Assets อยู่ที่ 3% Return on Equity 7% นะครับ Debt to DE Ratio ของเรานะครับจากปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเรามีการทำหลายดีลนะทำ M&A ทำหลายดีลเนี่ยจาก 1.53 เนี่ยเราก็บริหารจัดการนะครับพยายามลดเดบเราลงนะครับก็เหลือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.3 แล้วก็ปลายปีนี้เราก็พยายามนะครับว่าเราจะพยายามหาวิธีการเนี่ยถ้ารายได้จากการที่เราผลิตนะครับก็คือตัว PPP เข้ามาได้ตามที่เราคิดเนี่ยตัว DE ratio เราเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงนะครับก็ค่อนข้าง significant เราหวังว่าเราจะดึงให้มันต่ำกว่า1ให้ได้นะครับเพื่อความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเรานะครับทางด้านนี้สินต่อทุนนะครับแล้วก็ earning per share ใน Q1 เนี่ยก็อยู่ที่3สตางค์นะฮะต่อหุ้นนะครับในขณะที่จำนวนหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วปีนี้เนี่ยจำนวนหุ้นเราเพิ่มขึ้นเนื่องจากเรามีการใช้สิทธิ์วอลแลนด์แปลงสิทธิ์วอลแลนด์ไปนะครับก็จะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ตอนนี้หุ้นของ UAC มีทั้งหมด653ล้านหุ้นนะครับโอดอยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นเราเนี่ยทั้งหมด
เกือบ 3,000 รายนะครับถ้าผมจำตัวเลขล่าสุดนะครับก็แต่จริงๆสภาพคล่องนะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับเราก็พยายามทำให้หุ้นมีจำนวนเยอะขึ้นนะครับมีสภาพคล่องแต่ว่าก็ไม่หุ้นเราอาจจะไม่ค่อยได้มีคนเทรดเท่าไหร่นะครับก็คิวหนึ่งก็เป็นไปตามที่ผมเรียนนะครับฟิวเจอร์เอาท์ลุคนะครับปีนี้เนี่ยก็หลักๆนะครับก็จะเป็นปีที่ UAC เราเน้นพัฒนาภายในองค์กรค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเน้นเรื่อง Operation Excellence นะครับพยายามลดต้นทุนในการทำงานนะครับทั้งภาคเทรดดิ้งทั้งภาคการผลิตนะครับก็จะเป็นปีที่ UAC เราเน้นเรื่อง Operation Excellence นะครับตั้งแต่ต้นปีของทั้งกลุ่มนะครับแล้วเราก็ดูโอกาสในการทำ M&A เพิ่มเติมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสำหรับบริษัทลูกของ UAC นะครับทั้งนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ UAC Energy คงเป็นหัวหอกที่เราจะใช้ในการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกที่เป็น Green Energy นะครับก็เราก็เตรียมพร้อมเรื่องพลังงานทดแทนที่ทางกระทรวงพลังงานก็จะเตรียมออก VSPP Bidding ต่างๆนะครับก็เข้าใจว่า Q3 Q4 เนี่ยก็คงจะมีออกมาเรื่องชีวมวลเรื่องขยะนะครับแล้วก็เรื่องของโซล่านะครับเราจะเตรียมโครงการที่จะเข้าไปเสนอการบิดดิ้งนะครับโครงการต่างๆพวกนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับตอนนี้เราก็เน้นไปประเทศ CMV นะครับว่าเราจะมีโอกาสในการไปลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับของ UAPC ซึ่งเป็นโรง LaTeX Immersion เนี่ยเราก็ขยายกำลังผลิตไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นโครงการที่เราปีนี้มีงบลงทุนอยู่แล้วประมาณ120ล้านนะครับเพื่อลงทุนในการขยายกำลังผลิตนะครับทั้งเพื่อรองรับนะครับประเทศ CMV แล้วก็ในประเทศด้วยก็เพิ่มอีก10,000ตันตอนนี้ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็กำลังหาผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งน่าจะไปเสร็จประมาณกลางๆปีหน้าหรือว่าปลายปีหน้านะครับก็ใช้เวลาประมาณปีนึงนะครับ UAC ก็จะมีกำลังผลิตเพิ่มอีก10,000ตันเสริมให้ UAC แข็งแกร่งขึ้นนะครับของ BBF ซึ่งเป็นโรงไบโอดีเซลเนี่ยก็เราเดินเครื่องโรงที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมให้ธุรกิจไบโอดีเซลของ BBF เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นประมาณเบอร์2เบอร์3ของ capacity ในตลาดนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังพยายามผลักดันนะครับจะขยับจาก B7 ขึ้นไปเป็น B10 นะครับก็คือใช้ไบโอดีเซล B100 เนี่ยผสม 10% ในน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะมีชะลอนิดนึงเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาภัยแล้งค่อนข้างเยอะนะครับผลผลิตปาล์มเนี่ย ก็เริ่มจะช็อตนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องดูทิศทางนิดนึงว่าจะไป B10 ได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจ BBF เนี่ยก็ปีนี้เนี่ยก็ดีต่อเนื่องนะครับเซปิก้าเอเนอร์จี USA เนี่ยเป็นบริษัทที่เราร่วมทุนกับทางอิตาลีนะครับเซปิก้า USA ก็จะเป็นบริษัทที่ออกแบบแล้วก็ทำงานทางด้านก่อสร้างโรงไบโอแก๊สนะครับไบโอแมสนะครับแล้วก็เน้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็เอเนอร์จี USA ก็จะเป็นบริษัทที่ทำทางด้านโซล่าฟาร์มโซล่ารูฟนะครับเราก็มีการทำจอยเวนเจอร์กันเรียกว่าเป็นเอเนอร์จี USA นะครับเขาก็ทำทั้งโปรเจกต์ในประเทศแล้วตอนนี้ก็เข้าไปทางพม่าด้วยนะครับมีโครงการที่ NRA USC พยายามเข้าไปทำโครงการในพม่านะครับครับก็สไลด์ที่ผมเตรียมมานำเสนอก็จบแล้วนะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญนะครับมีคำถามจากออนไลน์เข้ามานะครับคำถามก็หนึ่งอยากทราบความสเปคออกแบบความเร็วในท่อแก๊สที่เพิ่งเดินของโครงการ PP อันนี้ผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจนะครับก็ท่อแก๊สธรรมชาติที่ของ PPP เนี่ยเราจะออกแบบเพื่อให้รับแก๊สเพิ่มได้อีกประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์ฟุตนะครับต่อวันนะครับคำถามข้อ2การศึกษาโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นผลเป็นยังไงบ้างครับผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของคือตอนนี้ก็เรากำลังศึกษาอยู่นะครับว่ามันควรจะเข้าไปลงทุนไหมเป็นเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจ้างให้ที่ปรึกษานะครับไปดูรายละเอียดของโครงการทางด้านโซล่าทางด้านทางด้านเรื่องของ legal due diligence นะครับมันมีปัญหาที่ต้องไปศึกษาให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับก็ผมคิดว่าถ้าจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าเนี่ยก็คงต้องเอาเข้าให้บอร์ดตัดสินใจอีกทีนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้บอร์ดพิจารณานะครับก็ต้องรอฟังข่าวอีกทีนึงละกันนะครับBBF จะเดิน
จะเริ่มเดินเครื่องชุดไหนครับ BBF เนี่ยแผ่นแรกเนี่ยเดินมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับส่วนแผ่นที่2เนี่ยตอนนี้เราทดสอบเดินเครื่องไปแล้วนะครับก็เริ่มผลิตแล้วครับนะครับข้อ4โครงการในส่วนของ EPC PPM Municipal Water Utility มีแผนจะดำเนินการโครงการอะไรบ้างระยะสั้นระยะยาวผมก็เล่าให้ฟังนะครับก็จริงๆเราก็อย่างที่อยู่ในผังของโครงสร้างทาง business structure ทางธุรกิจนะครับอันนี้จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดทำแผนกลยุทธ์5ปีนะครับนำเสนอบอร์ดนะครับก็สรุปรวมก็เป็นในผังเนี่ยนะครับว่า UAC เนี่ย vision mission เราก็ทำพลังงานสะอาดนะครับเคมีภัณฑ์แล้วก็สาธารณูปโภคนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราคงจะเน้นประเทศ CLMV เป็นหลักเราก็จะมีโครงการที่อยู่ในไพไลน์ที่เราอยากจะทำไบโอแก๊สเพิ่มเติมทำโซล่าเพิ่มเติมนะครับแล้วทำไบโอแมสเรื่องหน่วยไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของขยะซึ่งอันนี้ก็เป็นวาระแห่งชาตินะครับรัฐบาลพยายามผลักดัน UAC แล้วก็มีโครงการให้เรามีการทำ MOU มีการศึกษาเตรียมโครงการความเป็นไปได้ที่จะลงทุนพวกนี้แต่วันนี้เนี่ยยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องรอกระทรวงพลังงานกับกกพ.เนี่ยออกประมูล VSPP นะครับซึ่งเขาก็มีไทม์ไลน์อยู่เขาจะออกประมาณไตรมาส3อยู่ซึ่งก็คงไปนำเสนอโครงการร่วมกันนะครับก็ถ้าเราได้รับพิจารณาคัดเลือกเราก็จะเดินหน้าโครงการนะครับก็คงเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ที่ CLMV ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูโครงการทั้งในหลายๆประเทศนะครับเตรียมโครงการพวกนี้ไว้ซึ่งผมเชื่อว่า CLV จะเป็นอะไรที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตได้อย่างชัดเจนนะครับมันจะเห็นโอกาสในการทำธุรกิจเยอะนะครับบริษัทต่างๆก็เดินไป CLV นะครับพม่านะครับกัมพูชาแล้วก็ลาวเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีการต่อเชื่อมหลายเซกเตอร์เข้าหากันค่อนข้างเยอะแล้วไปได้เร็วมากนะครับเราก็พยายามเข้าไปในประเทศพวกนี้นะครับไปคำถามถัดไปข้อมันเลื่อนยังไงคำถามข้อที่6สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้และอีก3ปีข้างหน้าสัดส่วนรายได้อย่างที่ผมขอใช้ตัวกราฟตัวสไลด์นี้แล้วกันในการนำเสนอนะครับว่าสัดส่วนรายได้ของ UAC นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตั้งแต่ Q1 นี้แล้วจะเห็นภาพแล้วว่าเทรดดิ้งเนี่ยสัดส่วนเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ธุรกิจการผลิตเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตก็แบ่งเป็น2 ส่วนคือธุรกิจเคมีภัณฑ์กับธุรกิจ Energy เนี่ยวันนี้เคมีภัณฑ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยู่ที่มา 32% แต่ Energy นี่มันจะโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็คิดว่า Q2 3 4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัว Energy นี่มันโตขึ้นมีสำคัญนะครับอนาคตเนี่ยก็ตัวรายได้เนี่ยตัวเทรดดิ้งอาจจะลดลงเหลือประมาณ 50% นะครับแล้วก็ภาคการผลิตก็จะโตขึ้นมาเป็นสัก 50% แต่สัดส่วนของกำไรสุทธิเนี่ย contribution ของกำไรสุทธิเนี่ยจากธุรกิจการผลิตเนี่ยจะมากกว่าเยอะนะครับที่จะ contribute กลับเข้ามาให้ตัว UAC นะครับกำไรเนี่ยอาจจะยังพูดไม่ได้นะครับก็ขอพูดเฉพาะตัวรายได้แล้วกันนะครับคำถามข้อที่7ธุรกิจเทรดดิ้งในไตรมาส1ทำไมcost profit margin ลดลงมากจังครับและบริษัทแม่งบเฉพาะกิจการถึงขาดทุนอยู่นะครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับคือในงบการเงินเนี่ยเวลาธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้แยกออกมาเป็นในงบการเงินมันดูอาจจะลำบากนิดนึงเพราะในงบการเงินเนี่ยจะรวมทุกอย่างเข้ามารวมทั้ง depreciation ของโครงการต่างๆเข้ามาด้วยนั้นเนี่ยมันจะไปฉุดดึงไอ้ตัว cost margin ลงแต่จริงๆถ้าเราแยกเป็นประเภทของเราไปมองในรายละเอียดของอย่างธุรกิจอย่าง Energy ที่เราลงทุนไปของ PPP แล้วเราแยกพิจารณาค่าเสื่อมออกมาเป็น Business Unit เนี่ยมันจะเห็นว่าจริงๆธุรกิจเทรดดิ้งเรายังปกตินะครับถ้ามองตัวเลขย้อนหลังกลับไปก่อน UAC ตลาดซึ่งตัวนั้นเป็น Trading Business อย่างเดียวเนี่ยจริงๆ Cost Margin ในธุรกิจเทรดดิ้งเราก็ยังอยู่ค่อนข้างดีครับอยู่ที่ประมาณ 18-22% นะครับแต่ว่าตัวเลขรวมที่มันลดลงมาเหลือ 14% เนี่ยจะเป็นผลของตัว depreciation จากโครงการต่างๆที่ลงทุนแล้วมัน operate มันเข้าไปอยู่ในโรงการเงินอันเดียวกันเราไม่ได้แยกนะครับข้อ8ตัวเลขของผลประกอบการใน Q1 ได้รับผลจากโรงไฟฟ้าที่เราควบคุมแล้วหรือยังครับตัวเลขของโรงไฟฟ้าจากรัฐ
เสาเถียนและประดู่เท่าเนี่ยเราซื้อแล้วก็โอนกิจการในวันที่1เมษายนนะครับต้องรอดูงบQ2 นะครับข้อ9นะครับส่วน BPF ที่มีรายได้ในไตรมาส1มีรายได้ 34.95 ล้านอันนี้ไม่ใช่รายได้นะครับอันนี้เป็นส่วนแบ่งกำไรสุทธินะครับที่เรารับรู้มาจาก BBF ถือเป็นกำไรสุทธิเลยนะครับไม่ใช่รายได้พอดีอันนี้เนี่ยเราเอาเข้ามารวมอยู่ในกราฟเนี่ยนะครับจริงๆสตรัคเจอร์ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยถูกนะครับ3ตัวนี้เป็นรายได้แต่ตัวนี้เป็นกำไรสุทธิเลยนะครับแต่มาตรฐานบัญชีเนี่ยเนื่องจากเราถือ 30% เรารู้เฉพาะรายได้สุทธิมันจะไปอยู่ใน2มาตรฐานสุดท้ายนะครับไปบวกรวมในกำไรสุทธิของ UAC เลยนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย BBF เนี่ยเป็นตัวที่contributenet profit กลับมาให้ UAC เนี่ยค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับแล้วปีนี้เนี่ย capacity ของ BBF เนี่ยจะเพิ่มจาก 350,000 ขึ้นไปเป็น 801,000 นะครับตัวนี้เนี่ย Q1 เนี่ยมันยังไม่มีตัวใหม่เข้ามานะครับงั้น Q2 ก็ยังไม่มีนะครับมันจะเป็นปลาย Q2 เนี่ยแต่3 4เนี่ยตัว contribution ตัวนี้เรา expect ว่ามันจะค่อนข้างเยอะเนื่องจาก capacity ของ BBF เองมันจะ double เข้าไปใน second half ของปีนี้นะครับข้อ10นะครับคาดว่างบการเงิน Q2 จะเติบโตทางด้านรายได้กำไรสักเท่าไหร่กำไรอาจจะยังพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวรายได้ Q2 เราก็คิดว่าเราโตอย่างต่อเนื่องนะครับจาก Q1 ก็ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ทั้งปีนี้เราตั้งเป้ารายได้ทั้งปีอยู่ที่ 1,800 ล้านโตจากปีที่แล้วประมาณ 20% นะครับคิดณวันนี้นะครับฝ่ายบริหารยังเชื่อว่าเราน่าจะทำได้นะครับ1,800 ล้านนะครับจากQ2 3 4นะครับที่จะเข้ามานะครับส่วน EBITDA ปีนี้เราตั้งไว้ที่250นะครับ EBITDA น่าจะพูดได้นะครับแต่ว่า Gross Net Margin เนี่ยอาจจะให้ตัวเลขไม่ได้นะครับข้อ11โรงงานของ UAPC ปัจจุบันมี Utilization Rate สักเท่าไหร่จริงๆวันนี้เนี่ย UAPC เนี่ยเรา Utilize อยู่ที่ประมาณสัก 70% แต่เนื่องจากมันมีกลไกของภาษีอยู่นะครับแล้วก็เราได้สิทธิประสิทธิ์เราได้ยื่นขอ BOI ใบที่3ไปนะครับแล้วก็เราคิดแล้วพิจารณาแล้วนี่มันคุ้มในการที่เราจะไปลงทุนขยายกำลังผลิตอีก 10,000 ตันแล้วก็ใช้ไลน์ใหม่ในการผลิตเพื่อในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกนะครับเพราะนั้นเราก็จะลงทุนตรงนั้นไปแล้วก็จะทำให้ UPC เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับมี product ที่หลากหลายขึ้นนะครับข้อ12ในงบไตรมาส1ยังมีบริษัทร่วมขาดทุนอยู่ไม่ทราบว่าบริษัทอะไรและขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะก็ธุรกิจร่วมทุนที่เราทำเนี่ยก็จะมีตัว EPC นะครับก็เป็นเรื่องของ Sebica UAC กับ Enery UAC ซึ่งเพิ่งตั้งเมื่อ Q2 แต่ Sebica UAC เนี่ยก็จะมีงบปีเขาเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวของ UAC Hydrotech ซึ่งตอนที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วก็ Q1 เราไม่ได้โอเปเรตมันก็จะมีงบขาดทุนทางบัญชีอยู่นิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองข้อ13โรงไฟฟ้าที่อีสานที่มีอยู่ไม่ทราบเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับผูพม่า12นะครับข้อ14อยากทราบเป้าหมายสัดส่วนรายได้ด้วยจาก Alternative Energy นะครับก็สัดส่วนรายได้ของ Alternative Energy นะครับปี2016เนี่ยนะครับเราคิดว่าเทรดดิ้งเอาตัวเลขกลมๆนะฮะก็คงอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะฮะเรามีตัวเลขจากทาง manufacturing ประมาณสักอีกสัก800ล้านนะครับก็จะแบ่งครึ่งๆระหว่างเคมีพันกับทางด้าน energy นะครับที่ลงทุนก็ประมาณ400ตัวเลขกลมๆแล้วกันผมพูดอย่างนั้นนะครับแผน5ปีที่ทำมีการตั้งเป้ารายได้ไหมครับว่าจะรายได้อยู่เท่าไหร่ก็ผมเรียนอย่างนี้ฮะเราเข้าตลาด2010นะปี2015เนี่ย2010เนี่ยรายได้ UAC เราอยู่ที่500ล้านตอนเราเข้าตลาด2015เนี่ยเราขึ้นมาเป็น 1,500 ล้านเราโตขึ้น3เท่านะครับถ้าเราใช้สมมติฐานเดียวกันในการตั้งเป้าหมายในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจาก 1,500 เราบอกเราจะเป็นอีก3เท่าคือ 4,500 เนี่ยเราคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่เราก็มีตั้งเป้าหมายว่าเราจะโตขึ้นไปอีกสักเท่าหนึ่งนะครับแล้วเราจะโตได้ยังไงนะครับจาก 1,500 เราอาจจะกลายเป็นสัก 3,000 ล้านนะครับมันก็จะมาจากธุรกิจที่เราลงทุนทั้งหมดนั่นแหละนะครับเทรดดิ้งก็ยังขยายตัวอยู่นะครับแล้วก็ UAC ก็ยังเราเชื่อว่าเรามีแคชโฟลว์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในแต่ละปีนะครับที่เราจะมี
ธุรกิจเทรดดิ้งธุรกิจการผลิตที่เราลงทุนไปนะทางด้านเคมีพันเอเนจีนี่จะรีเทิร์นกลับเข้ามาแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากสิ่งที่ลงทุนกับ BBF เนี่ยจะกลับเข้ามามันจะเป็นแคชโฟลว์ที่เสริมให้เราเนี่ยสามารถลงทุนต่อเนื่องได้ทุกปีนะครับก็ลงทุนไป 3-4 ปีแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยแคชโฟลว์เนี่ยลงทุนไปร่วมกับถ้ามีโครงการดีๆนะครับเราก็อาจจะไปขอกู้แบงค์เพิ่มได้นะครับแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องไปแล้วก็ถ้าเราทำในมิติอย่างเงี้ยในเป้าหมายเงี้ยนะครับเราก็เชื่อว่าเราน่าจะโตไปได้สักเท่านึงนะครับจากปีที่แล้วเนี่ย 1,500 เราน่าจะขึ้นไปได้สัก 3,000 นะครับก็น่าจะเป็นภาพที่เราน่าจะเดินไปได้นะครับจากหลายๆบิสเนสที่เราทำขอเลื่อนไปข้อ16นะครับแผน5ปีสัดส่วนรายได้จะเป็นอย่างไรก็คล้ายๆข้อ15นะครับก็เราน่าจะขึ้นไปอยู่ที่สัก 3,000 ล้านแล้วก็ธุรกิจที่เราไปลงทุนนะครับทั้งด้านเคมีพันหรือว่าทั้งด้านพลังงานเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นสัดส่วนรายได้จากด้านนั้นน่าอาจจะเป็นประมาณสัก 65% ถึง 70% ในขณะที่เทรดดิ้งเดิมเนี่ยสัดส่วนรายได้จะลดลงละนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพอชั้นใหญ่นะครับ 1,000 กว่าล้านนะครับของตัวเทรดดิ้งนะครับ17ปัญหาของโครงการ PP อยู่ตอนนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรครับ PP ตอนนี้เนี่ยก็คือเราวัตถุดิบคือแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาไม่พอเราเดินท่อแก๊สธรรมชาติเพิ่มแล้วได้สัญญาแก๊สธรรมชาติระยะยาวเพิ่มเติมแล้วนะครับท่อแก๊สเสร็จแล้ววันนี้รอใบอนุญาตใบสุดท้ายที่เราเรียกว่าใบอนุญาตขอให้ผ่านแก๊สเข้าท่อได้นะครับก็เรื่องของความปลอดภัยก็อาทิตย์หน้าถ้าไม่ติดขัดอะไรก็น่าจะจบนะครับเราก็จะสามารถเดินแผน PPP ได้ 100% นะครับข้อ18ถามเรื่องเป้าหมายในการผลิตโรงไฟฟ้าเชื่อมพลังงานทางเลือกว่าจะมีกี่เมกะวัตต์ผมต้องเรียนว่าจริงๆ UAC เนี่ยเราทำ Green Energy เนี่ยมันมีหลายด้านนะครับมีทางด้านไบโอดีเซลนะครับมีทางด้านโซล่ามีทางด้านไบโอแก๊สแล้วก็มีทางด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลวันนี้เนี่ยรวม capacity UAC นะหรือถ้าเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวอยู่ประมาณสัก12เมกะวัตต์นะครับเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราทำได้มากกว่านี้นะครับก็เราก็อยากทำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มองเป็นตัวเลขว่าต้องเป็น50เมกะวัตต์100เมกะวัตต์คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะพยายามหาโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็ UAC เนี่ยเราเชื่อว่าเรามีความสามารถในการลงทุนต่อเมื่อได้ปีหนึ่งประมาณโครงการทั้งหมดประมาณ1,000ล้านถ้าลงทุนปีละ1,000 ล้าน 3ปีก็อีก 3,000 ล้านเนี่ยที่เราลงทุนได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นกรีนเอเนอร์จี19แนวโน้มผลประกอบการของโรงไฟฟ้าที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ไม่ทราบเป็นยังไงตอนนี้รันได้ปกติไหมครับก็โรงไฟฟ้าที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับเป็นโรงไฟฟ้าที่ทางราชบุรีพลังงานเขาเดินประมาณ 4-5 ปีแล้วแต่ว่าติดปัญหาที่แก๊สธรรมชาติที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวทแก๊สซึ่งมันจะต้องแยกเอาแก๊สที่ตัวหนักออกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีฟาซิลิตี้ในการแยกมันก็จะเดินปกติอยู่แต่ว่ารันได้ที่ประมาณสัก 50%USC เรา acquire เข้ามาเนี่ยเรามีข้อดีคือเราสามารถส่งแก๊สธรรมชาติตรงนี้นะครับเข้ามาแยกแก๊สให้สะอาดแล้วส่งเฉพาะ C1 ไปใช้ได้จะทำให้เราสามารถเดินโรงไฟฟ้าที่เสาเทียนเพิ่มขึ้นจากเดิมโอเปเรตอยู่ที่ประมาณ 50% เนี่ยขึ้นได้ประมาณสัก 80-90% นะครับซึ่งถ้าเดือนนี้ท่อแก๊สธรรมชาติเราแล้วเสร็จเราจะเดิน capacity เพิ่มมากขึ้นได้นะครับฤดูแล้งไม่มีผลกับโรงก๊าซของ UAC ครับยกเว้นที่แม่แตงเนี่ยต้องยอมรับว่าพอเนื่องจากแม่แตงหนึ่งเนี่ยเราใช้มูลสุกรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับภัยแล้งนี่มีผลกระทบในแง่ของการเลี้ยงสุกรเนี่ยมันต้องลดลงเนื่องจากมันไม่มีน้ำไปใช้ในฟาร์มนะครับเพราะนั้นผลผลิตของสุกรเขาลดลงนะมูลสุกรลดลงกำลังผลิตเราก็ลดลงนะครับโรงไฟฟ้าภูมิภาค12 PPA ก็ยังคุยอยู่นะครับก็ยังรอทางภาครัฐว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าเรื่องสายส่งก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับมีคำถามขึ้นมาข้อที่12ไม่ทราบปัญหาสายส่งก็ตอบไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ต้องรอทางกระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าเราจะทำไงก็มีโครงการที่มีปัญหาคล้ายๆเราเนี่ยประมาณ60กว่าเมกะวัตต์นะครับทั่วประเทศนะครับโครงการโซลาร์ฟาร์มในอาเซียนมีรายละเอียดอะไรที่พอเปิดเผยได้ในตอนนี้ไหมครับโซลาร์ฟาร์มในอาเซียนจริงๆที่เราเข้าไปทำหลักๆเนี่ยก็คือบริษัทลูกนะครับคือ NLA USE เนี่ยเขาก็ไปเสนอโครงการ
ไม่ได้เป็นการลงทุนนะครับแต่ว่าเข้าไปเสนอทำโครงการที่พม่าเนี่ยเขาจะมีโครงการทำเป็น World Bank นะครับก็เป็นโครงการที่เขาได้เงินจาก World Bank มาเพื่อทำระบบไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กนะครับเป็นเงินประมาณ100 ล้านเหรียญซึ่ง NLAUSC ก็เข้าไปร่วมบิดในโครงการของ World Bank ตอนนั้นด้วยนะครับแต่ยังใช้เวลาพิจารณาอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนนะฮะ USC เองก็ในส่วน USC เองเราก็ไปดูโครงการว่าเราจะสามารถไปลงทุนพวกโซล่าฟาร์มพวกนี้บ้างได้ไหมในประเทศต่างๆนะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับข้อที่14โอ้คำถามเยอะนะฮะโซล่าฟาร์มที่ไปดูที่ญี่ปุ่นมีโครงการเท่าไหร่และคาดว่าจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องเรียนว่าก็ยังศึกษาอยู่นะครับยังศึกษาอยู่นะครับโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาก็ส่งเสริมให้ทำพลังงานทดแทนเยอะโดยเฉพาะโซล่าของที่ USC ไปดูเนี่ยตอนนี้ก็แคปาซิตี้ประมาณสัก35 เมกะวัตต์นะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเพราะว่าการลงทุนก็ใช้เงินลงทุนค่อนเยอะแล้วก็เราตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ due diligence นะครับทางด้านของ legal diligence ทางด้าน financial diligence นะครับก็คงต้องรอรายงานทางนั้นให้จบก่อนว่ามันเป็นผล positive หรือเปล่านะครับแล้วก็คงจะนำเรียนถ้า positive ก็ต้องขออนุมัติบอร์ดก่อนถึงจะตัดสินใจได้ว่าเราจะลงทุนไม่ลงทุนก็คงอีกสักระยะหนึ่งส่วนสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจานะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้นะครับข้อสุดท้ายผลกระทบจากเงินบาทอ่อนแข็งค่ามีผลกับธุรกิจของ USC มากน้อยขนาดไหนค่าเงินบาทถ้าไปลงทุนต่างประเทศก็คงต้องพิจารณาว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คงจะมีผลกับการไปลงทุนต่างประเทศพอสมควรนะครับส่วนการทำธุรกิจในประเทศที่เป็นธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยปกติ USC เองนโยบายเนี่ยเราจะเฮดค่าเงินเนี่ย 100%นะครับคือป้องกันค่าเงิน 100% คือเราไม่ได้ speculate ตรงนี้นะครับงั้นถ้าเราซื้อมีสัญญาขายเป็น US dollar เราก็ต้อง fix US dollar ทั้งขาซื้อขาขายเราพยายามทำอย่างนั้นหรือว่าถ้ามูลค่าเงินลงทุนที่เราซื้ออุปกรณ์เป็น US dollar เนี่ยเราก็ต้องซื้อ forward ล่วงหน้าเพื่อ cover ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของปัญหาผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราพยายามจะ minimize ให้น้อยที่สุดครับแต่มันก็มีต้นทุนของมันอยู่นะครับเนื่องจากไซส์ของธุรกิจ USC เราใหญ่ขึ้นปีที่แล้วเนี่ย 1,500 ล้านปีนี้ถ้าเราทำธุรกิจ 1,800 ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องซื้อของจากต่างประเทศเยอะๆเนี่ยนะครับการ hedge ต้นทุนของการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนของมันอยู่ซึ่งก็เป็นต้นทุนทางการเงินก็อยู่ใน selling and admin expense นะครับซึ่งจะมีต้นทุนที่สูงตามขึ้นไปด้วยแต่ว่าเราก็ไม่อยากเสี่ยงค่าเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยเรื่องของต้นทุนสินค้าที่นำมาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีเยอะนะครับลูกค้าเนี่ยเขาก็ปรับตัวเราก็ต้องปรับตัวตามให้ได้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าอนาคตจะมีโครงการอะไรใหม่ร่วมกับทางบางจากเพิ่มเติมนอกจากโครงการ BBF ไหมครับก็จริงๆมีการคุยกันเยอะนะครับแต่ลักษณะของบางจากเขาเป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็เขาขยายธุรกิจไปในหลายมิติแล้วนะครับของ USC เองเราก็จะที่คุยกันก็คือเราก็จะมุ่งเน้นตัว BBF เป็นหลักนะครับว่าบางจากไบโอฟิลเนี่ยเนื่องจากเป็นสายทางด้านไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลเนี่ยปกติทำมาจากน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเนี่ยนอกจากมาทำไบโอดีเซลเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อยอดได้อีกเยอะนะครับเป็นพวกกรีนโพลิเมอร์นะครับกรีนเคมีคอลนะครับหรือว่าการที่เอาตัวกิสลีนซึ่งเป็นไบโปรดักต์ของการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆสามารถไปทำต่อยอดได้อย่างเช่นไปทำฟาร์มาซูติคอลกิสลีนเกรดนะครับไปทำพวกเครื่องสำอางง่ายสุดคือทำเครื่องสำอางที่ผู้หญิงใช้นะครับต้องใช้ครูดกิสลีนจากโรงงานเราที่เราส่งออกไปเมืองจีนไปเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปทำเอ็กซ์แทรคทำให้เป็นฟาร์มาเกรดเพื่อไปทำต่อยอดทำเครื่องสำอางนี่ทำได้เราก็คุยกับทางบางจากผ่านทาง BBF เนี่ยเราจะทำ value added จากพวกนี้ได้ไหมนะครับจริงๆน้ำมันปาล์มเนี่ยมันจะมีวิตามินนะครับก็มีหลากหลายนะที่คิดว่าน่าจะมีช่องทางในการไปทำได้นะครับแต่คีย์หัวใจสำคัญของมันคือเรื่องของเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มันจะใช่ direction ที่ทั้งสองบริษัทอยากจะทำหรือเปล่านะครับนั้นก็คงต้องคุยกันต่อไปครับคำถามจาก
จากทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมีแค่นี้นะครับไม่ทราบในห้องมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็เชิญนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับค่ะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะครับถ้าไม่มีก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของผลประกอบการ Q1 ของ UAC นะครับก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ถือหุ้นนะครับที่ให้การสนับสนุน UAC นะครับก็เราก็ยังมีโครงการที่อยู่ในไพ่ไลน์นะครับที่พยายามทางฝ่ายบริหารเนี่ยพยายามจะผลักดันนะให้เราขยายธุรกิจแล้วก็ลงทุนให้ต่อเนื่องนะครับก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงนะครับเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับก็ขอบคุณครับ